กันง่ายๆตั้งเป็นเวทีเล็กๆเน้นอบอุ่นใกล้ชิดแฟนเพลงถึงร้อนก็ไม่หวั่นค่ะแฟนเพลงหลายรุ่นเดินทางมาให้กำลังใจสุรชัยสมบัติเจริญถึงวัดดอนกระเช้าจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้หลายเพลงดังทั้งคิดถึงสุรพลน้ำตาจ่าโทจนถึงเพลงศาสนานิพพานเป็นอนัตตาถูกใช้เป็นเสียงเพลงบอกบุญใครถูกใจก็คล้องมาลัยหรือจะนำปัจจัยใส่ไหหน้าเวทีก็ได้บุญเท่าๆกันเงินทั้งหมดรวบรวมสร้างพระหลวงพ่อทันใจที่ครอบครัวสมบัติเจริญเป็นประธานสบายสบายจะหน้าเก่าหน้าใหม่ไม่สำคัญนะคะเพราะทุกคนบอกว่ายังรักมากเท่าเดิมเพิ่มเติมคืองานบุญนี่แหละค่ะที่ตอนแรกคุณสุรชัยบอกว่าอยากจะฉลองครบ60ปีของตัวเองเงียบๆทำบุญกับญาติสนิทมิสหายแล้วก็แฟนคลับที่ใกล้ชิดแต่พอเรื่องรู้ถึงหูแฟนเพลงเท่านั้นแหละค่ะโอ้ยมาร่วมกันนะคะคนละไม้ละมือออกลงทานทำบุญร่วมกันนะคะก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญค่ะที่แฟนๆจะได้ร่วมกันทำบุญตอบแทนศาสนาร่วมกับนักร้องในดวงใจค่ะใบหน้ายังต้องเฟสออฟย้อนวันย้อนวัยหัวใจในวัย60ก็ยังต้องการความอิ่มเอมเช่นกันค่ะสุรชัยที่แฟนๆยกให้เป็นนักร้องสายบุญมักชักชวนครอบครัวและเพื่อนๆทำบุญอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้พิเศษกว่าเพราะตั้งใจอุทิศให้บิดามารดาโดยเฉพาะครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญที่ครบรอบจากไป48ปีเมื่อ16สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเลือกสร้างพระหลวงพ่อทันใจที่ใช้เวลาสร้างเสร็จภายในวันเดียวอยากให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวและแฟนเพลงขอพรได้ผลทันใจหมายเป็นองค์แรกในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างผมทำอะไรผมก็อยากได้ทันใจอะนะแล้วอาจจะเป็นยุคแห่งการนิยมสร้างหลวงพ่อทันใจด้วยพอบอกใครใครก็อยากจะมาร่วมบุญถ้าเป็นสิงห์บุรีเนี่ยก็ครึ่งทางนะแล้วโดยเฉพาะเราเกิดเดือนสิงหาคมนะผมเกิดวันที่25สิงหาคมเนี่ยก็อยู่ในบริเวณที่เราเป็นเดือนเกิดนะคิดว่าเป็นมงคลสำหรับที่เราจะสร้างพระในเดือนสิงหาและขอให้เป็นจังหวัดสิงห์บุรีด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเราน่าจะเป็นความมงคลเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเราก็จะมีแฟนเพลงนะคะมาพร้อมรถบัสค่ะก็มาถึง4คันเลยค่ะรถบัสบัน4แล้วรถตู้อีกได้ประมาณเกือบ10ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าก็มีแล้วก็มีบางคนบางท่านที่อาจจะขับรถมาเองหรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้สะดวกมาแต่ว่าฝากแรงใจฝากปัจจัยมาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ร่วมกันอบอุ่นครับเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นจริงๆเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เรา2คนเองเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็จนถ้าพูดจริงๆเห็นตั้งแต่เด็กๆจนเริ่มโตใช้คำนี้ดีกว่าจนเริ่มโตมาประมาณนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้ยังอยู่แล้วเราก็ชอบที่จะอยู่บรรยากาศอบอุ่นแบบนี้นะฮะไม่ต้องเลือกเลขกันให้ปวดหัวเพราะส่วนใหญ่ให้นักร้องในดวงใจหยิบเลขเด็ดให้เป็นกิจกรรมสนุกที่อยากให้มิตรรักแฟนเพลงร่วมทำบุญแลกกับลอตเตอรี่แฟนคลับส่วนใหญ่เมารถมาไกลจากหลายจังหวัดค่ะทั้งราชบุรีชลบุรีลพบุรีติดตามกันมาตั้งแต่เพลงดังไอ้หนุ่มผมยาวตามกันเรื่อยมาจนระยะหลังไปมีบทบาทในจอแก้วก็ทำให้มีแฟนคลับทั้งขอลูกทุ่งและคอละครแม้จะไม่มีวงดนตรีใหญ่เป็นของตัวเองมากว่า30ปีและมีภาพลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนไปแต่แฟนๆก็ยืนยันว่ายังรักที่หัวใจของสุรชัยคนเดิมเยอะมากค่ะ2คันรถบัสกับอีก5รถคันรถตู้วัดตาดโอ้ขอบคุณสุรชัยขนาดนั้นใช่ป่ะขอโฆษณาคุณด้วยนะครับสาธุแกเป็นคนใจบุญค่ะเป็นคนน่ารักคนที่ใส่ดีค่ะแล้วก็ชอบทำบุญแล้วก็พวกเราส่วนมากก็ชอบทำบุญค่ะก็จะติดตามทำบุญของแกคือทำจะให้ลูกสาวผมเนี่ยนี่หลานสาวโอเคนะคะหล่อขึ้นค่ะก็คือปกติก็หล่ออยู่แล้วนะคะพอทำไปก็หล่อมากกว่าเดิมค่ะชอบแบบเก่าก็แบบเก่าทำไมอ่ะแต่เขาไม่ให้พูดเขาเป็นคนแบบสม่ำเสมอใจบุญตั้งแต่2รู้จักกันมาจนป่านนี้จนถึง59นี่เขาทำบุญตลอดเลยป่าก็ไปกับเขาทุกแห่งอะค่ะหน้าหล่อไม่พอยังต้องแข็งแรงด้วยนี่เป็นผลพลอยได้ที่ทำให้สุรชัยสมบัติเจริญดูแลตัวเองมากขึ้นหลังเฟสออฟลดวัยบนใบหน้าใส่ใจทั้งอาหารการกินและออกกำลังกายมากขึ้นเพราะแม้จะเริ่มสูงวัยแต่ยังรักทำงานทั้งร้องเพลงและการแสดงมันก็เหมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้าเราตกแต่งหน้าตารูปร่างให้มันดูกระชับขึ้นมาก่อนหน้านี้อาจจะอ้วนอะไรเงี้ยนะเป็นการพัฒนาดีกว่าเป็นการเสริมแต่งให้มันรู้สึกเราเนี่ยดูแลบุคลิกภาพของเรานะฮะเปลี่ยนทรงผมให้มันดูรู้สึกว่าสดใสวงการผมก็ยังเป็นนักร้อง
เหมือนเดิมยังรับร้องเพลงยังรับแสดงละครเหมือนเดิมครับก็เป็นอาชีพโดยหลักของเราอะนะฮะซึ่งถ้ามีงานร้องเพลงเราก็ไปร้องเพลงถ้ามีงานละครเราก็ไปแสดงละครส่วนจะแสดงหนังหรือจะแสดงอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งในวัย60ปีหากยังมีไฟเต็มเปี่ยมนอกจากเดินสายรับงานร้องเพลงเป็นวงลูกทุ่งแบบเล็กๆยังมีผลงานทั้งจอแก้วและจอเงินที่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆให้แฟนๆได้ติดตามขณะเดียวกันก็ฝึกใช้โซเชียลมีเดียพูดคุยกับแฟนเพลงอยู่บ่อยๆอัปเดตชีวิตและนัดแนะทำบุญตามสไตล์สุรชัยสมบัติเจริญกนัญญาบุญเรืองไทย PBS รายงานให้ความดี